สุดพิเศษของเรานะคะสาวสวยเลยนะคะคุณถิภานะคะณวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Y Algerian and Future จำกัดกับประเด็นทิศทางราคาทองคำปี2556นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะไปปี56เดี๋ยวให้คุณมนย้อนถึงปีที่แล้วกันก่อนนิดนึงได้ไหมคะปี2515ที่ผ่านมาในภาพรวมค่ะทั้งหมดภาพรวมปีที่แล้วเองราคาทองคำก็ถ้าดูช่วงมกราคมนะคะก็เปิดอยู่ที่ระดับประมาณสัก 1,500 กว่าๆได้แล้วก็เดือนเดียวเนี่ยขึ้นไปทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 1,790 เหรียญค่ะหลังจากนั้นเองก็ขึ้นขึ้นลงๆปีที่แล้วเนี่ยมองเป็นในภาพของภูเขาแล้วกันก็คือว่าพอขึ้นไปทดสอบประมาณ 1,790 มีการย่อลงมาบ้างแล้วก็ขึ้นไปทดสอบใหม่เป็นอย่างนี้ทั้งหมด3ครั้งในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเบ็ดเสร็จปีที่แล้วจากต้นปีจนถึงปลายปีเองราคาทองคำถือว่าขึ้นมาประมาณสัก 7% ได้ 7% คนที่ซื้อไว้ตั้งแต่ต้นปีได้รับกำไรเยอะไหมคะก็ 7% ค่ะถ้าซื้อแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ซื้อขายตามรอบก็คือซื้อต้นปีแล้วก็ถือยาวแล้วก็รอปลายปีพอมาถึงสิ้นปีเองก็อยู่ที่ประมาณ 7% ปีที่แล้วค่ะทีนี้ได้เห็นภาพของปีที่แล้วไปแล้วปีนี้เปิดมารู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีราคาปรับลงแรงกันละ450ในวันนั้นนะคะวันเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้มองว่าทางราคาทองคำจะไปในทิศทางไหนคะจากตอนนี้เองคือในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการรายงานผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเองแล้วก็พูดในเรื่องของตัว QE ว่าก่อนหน้านี้ที่มีการอัดฉีดเงินเข้ามาเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ค่ะแล้วก็เริ่มพูดกันว่าเป็นไปได้ไหมว่าควรจะหยุดในสิ้นปีนี้ค่ะแล้วเราลองคิดภาพตามนะคะว่าก่อนหน้านี้คือเศรษฐกิจโลกเท่าเดิมแต่ว่ามีการอัดฉีดเงินเพิ่มมาพอเงินเกินขึ้นมาเยอะๆเงินก็จะไหลเข้าไปตลาดทองคำตลาดการลงทุนตลาดหุ้นต่างๆแต่พอปีนี้เองเริ่มมีวี่แววแล้วว่าอาจจะเริ่มหยุดการฉีดเงินอาจจะมีการอาจจะไม่มีแล้วใช่ค่ะถ้าไม่มีแล้วแสดงว่าเศรษฐกิจเท่าเดิมเงินก็อาจจะเริ่มลดลงถ้าจำนวนเงินลดลงก็เป็นไปได้ว่าเงินที่จะเหลือเข้ามาลงทุนในตลาดทองคำก็อาจจะน้อยลงการลงทุนในตลาดหุ้นก็อาจจะน้อยลงก็คือสังเกตว่าพอสัปดาห์ที่แล้วข่าวออกมาราคาทองคำเองก็ร่วงลงมาค่อนข้างหนักทีเดียวพอสัปดาห์ก็คือถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงตอบรับข่าวค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อภาพรวมเอาง่ายๆว่าเฉพาะไตรมาสแรกจะยังขึ้นอยู่ได้ไหมคะสำหรับไตรมาสแรกเลยอยากจะให้ดูที่จุดแรกก่อนที่ระดับประมาณ 1,700 เหรียญซึ่งถือว่าสำคัญมากทีเดียวนะคะจะต้องดูว่าสามารถผ่านได้ไหมถ้ายังไม่สามารถผ่านแนว 1,700 เหรียญได้โอกาสการย่อตัวยังมีต่อนะคะโดยที่อย่างตอนนี้เองกรอบจะวิ่งอยู่ระหว่างประมาณ 1,620 จนถึง 1,700 เหรียญซึ่งตอนนี้เองถ้าเราดูเนี่ยราคาทองคำทุกครั้งที่มีการดีดตัวขึ้นก็ยังมีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องคือขึ้นได้ไม่มากนักนะคะก็คือยังเห็นการย่อตัวลงมาดังนั้นแนะนำนักลงทุนให้ระมัดระวังอย่างในช่วงนี้เองถ้าอยากจะเข้าช้อนซื้อหรือว่าซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาวแนะนำให้ชะลอสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าโอกาสในการปรับตัวลดลงของราคาทองคำในช่วงนี้ยังมีอยู่ก็แนะนำว่าอาจจะรอแถวๆประมาณสัก1,500ปลายๆ1,580ประมาณ 1,580 1,600 เหรียญหรือว่าถ้าดูเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก 23,000 ต้นๆ 22,000 ปลายเท่านั้นค่อยเริ่มสะสมค่ะแสดงว่าปีนี้เราก็จะได้เห็นความผันผวนของราคาทองคำมากขึ้นด้วยก็ยังมีอยู่ค่ะก็คือโดยกรอบปีนี้ทั้งปีเราอยู่ที่ประมาณ 1,500 จนถึง 1,800 ถ้าเป็นเงินบาทก็ตกประมาณสัก 22,000 จนถึง 20